ฉันเป็นกระต่ายตัวน้อยมีหางเดียวสองหูยาวสั่นกระดุกกระดุกกระดิกกระโดดไปมาทำท่ากระดุกกระดิกเพื่อนที่รักของฉันนั้นคือเธอสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูสุมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้เด็กๆร่วมทำกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนั่นก็คือการทำหน้ากากกระต่ายนั่นเองนะคะครูสุจะมีแบบภาพหน้ากากอยู่หนึ่งแผ่นนะคะเมื่อเด็กๆได้แบบไปแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะเด็กๆระบายสีภาพกระต่ายของตัวเองสวยๆเลยนะคะเด็กๆชอบสีไหนเด็กๆเลือกระบายได้ตามใจเลยค่ะเมื่อระบายเสร็จนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยแล้วนะคะเด็กๆเอาภาพกระต่ายนะคะครูสุจะมีรอยปากให้ตัดนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดตามรอยปากหน้ากากกระต่ายให้เด็กๆนะคะเสร็จแล้วก็เจาะรูด้านข้างสองด้านนะคะครูสุจะมีจุดที่ให้คุณพ่อคุณแม่เจาะให้นะคะจากนั้นก็ร้อยเชือกนะคะที่ครูสุให้นะคะแล้วเด็กๆก็จะได้หน้าตาหน้ากากกระต่ายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะมีเชือกสองข้างนะคะเด็กๆลองเอาหน้ากากที่ตัวเองทำนะคะมาใส่ที่หน้าดูนะคะใส่ไปเลยค่ะเห็นไหมคะได้กระต่ายมาแล้ว1ตัวนะคะเห็นไหมกระต่ายจะมีฟันใหญ่ๆอยู่ข้างหน้า2ซี่นะคะครูสุว่าหวังว่าเด็กๆจะชอบแล้วก็จะสนุกกับจากการทำหน้ากากนะคะคุณครูรอชมผลงานรอชมกระต่ายตัวน้อยจากเด็กๆอยู่นะคะอย่าลืมถ่ายภาพกระต่ายน้อยที่น่ารักน่ารักมาให้ทีเชอร์ดูด้วยนะคะทีเชอร์รออยู่นะคะกู๊ดบายค่ะ